มิชชั่นทูดมูลพอดแคสต์คอนเทนเนอร์วิดิโอมิชชั่นรอทที่อยู่บ่ายสีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก p m 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทูดมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรวิทธานุสาหครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังเรื่องหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วกันนะครับก็ไม่มีสคริปต์นะตอนนี้ชวนคุยไปเรื่องจริงๆประเด็นมันไม่ได้มีอะไรใหญ่หโตแต่ว่าผมคิดว่าถ้า ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องพลาดเหมือนผมในประเด็นนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรเนี่ยง่ายขึ้นเยอะพอสมควรนี้จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการคนในแง่มุมหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมเรื่องมันจบปะละผมเลยเล่าได้นะฮะแล้วก็รู้ผลสรุปอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเล่าเป็นเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยเคยมีต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมคนหนึ่งนะครับที่ ก็ทำงานใกล้ชิดกับผมมาตลอดเนี่ยฮะแล้วก็ต้องบอกว่าร่วมสร้างอะไรด้วยกันมาพอสมควรนะแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจมากๆนะครับเอ่อปรากฏว่าด้วยความที่เราไว้ใจมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเหมือนกับเริ่มเริ่มทำอะไรกับเรามาพอสมควรเนี่ยนะครับคือผลงานดีเนี่ยนะเออเราก็เลยค่อนข้างปล่อยก็เป็นก็เป็นก็เป็นธรรมดาเนะเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้อิสระอยากให้พื้นที่นะครับผมผมปล่อยมากแล้วก็เหมือนกับให้ ให้น้ำหนักกับคำพูดของของคนเนี้ยเยอะมากนะครับซึ่งซึ่งก็เราก็รู้สึกว่าเพราะว่าเขาไว้ใจได้ผลงานเขาดีเราก็เลยไว้ใจให้น้ำหนักนะครับ <c oughs> มีอะไรก็จะออกตัวแทนเถียงแทนตลอดนะไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะฮะทีนี้พอเราได้เหมือนกับคล้ายๆกับคอมเมนต์แล้วกันจากจากทีมงานของเขาเองนะลูกน้องเขาเนี่ยกลับมาเราก็รู้สึกว่า เราเราจะไม่ค่อยฟังลู้น้องเขาเท่าไหร่เพราะค่อนข้างจะเชื่อใจคนนี้มากๆเราเราให้น้ำหนักกับคําพูดของลู้น้องเขาหน่อยนะฮะแล้วกเ็เรื่องมันก็เป็นแบบนี้มันเดวล์พไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่องมัน,มนเริ่มใหญ่มเริ่มมีคนแบบไม่พอใจพอสมควรมามาเอ่อมีการคอมเพลนกันแบบเป็นเรื่องมันลาวเนี่ยก็เลยเรียกเขามาคุยตัวหัวหน้าทีมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาขอเวลาหน่อยเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงนะฮะเราก็แน่นอนว่าด้วยความที่เหมือนกับเอ่อ ร่วมสร้างอะไรกันมาด้วยกันนะนะเขาไว้ใจเนี่ยก็ก็ให้เวลาให้เวลาเขาขอสามเดือนก็ให้สามเดือนนะครับเราก็ไม่ได้ลงไปดูอะไรมากไม่ได้ลงไปเเหมือนกับลงไปแบบปบปรับปรุงวิธีการทำงานเขาอะไรเงี้ยเขาบอกเออเขาจะทําแบบนี้เราก็เชื่อในที่สุดเนี่ยนะครับทีมตอนนั้นซึ่งเป็นทีมที่ดีมากเนี่ยนะฮะแตกคนลาออกหมดเลยเพราะว่าทนาคนขวน,น้าคนนี้ไม่ได้นะฮะ ในสุดถูกนหาคนนี้ก็ต้องออกไปอยู่ดีผมก็เลยเสียทีมที่ดีมากๆไป็นหนึ่งทีมแล้วก็ก็จะปั้นสปิริตของคนที่เหลือกันมาได้เนี่ยนะฮะที่ยังอยู่เนี่ยโอ้โหใช้เวลาแล้วก็ใช้เราก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแผลพอสมควรนะครับประสบการณ์ครั้งนี้สอนเรื่องใหญ่มากเกี่ยวกับผมเลคือว่าคนเกียงหนึ่งคนที่เราไว้วางใจมากๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยนะนะเขาทำไม่ดีนะีนะ โอ้โหมันส่งผลกระทบต่อทีมได้มากแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาคนนี้ทํางานได้ดีเนี่ยแล้วเราปล่อยเนี่ยนะฮะโดยที่แบบไม่ลงไปแก้ไขละเอียดนีซึ่งเป็นความผิดพลาดของผมเองเลยตอนนั้นเนี่ยผลของมันมีโอกาสที่จะลงเอยแบบนี้ก็คือทีมพังไปเลยเนะก็เลยเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะว่าเวลาเรามีสัญญาณต่างๆนะครับที่ ที่เป็นเรื่องของหัวหน้าทีมที่เราต้องดูเนี่ยนะสัญญาณเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าผลลงเอยของมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่จัดการเร็วนะมันจะลงเอยด,ด้วยกันนี่แหละฮะจะเสียคุณจะเสียทีมเก่งๆไป็นหนึ่งทีมเลยนะฮะคนจะลาออกหมดโอเคฉนั้นสัญญาณเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับสัญญาณที่หนึ่งนะครับคือเขาเหัวหน้าทีมคนนี้นะที่เป็นลูกน้องคุณอีกทีนึงเนะี่ยหัวหน้าทีมคนนี้เนี่ย บอกกับคุณเสมอว่าทีมไม่มีปัญหาอะไรคือไม่มีแทบไม่มีไม่มีการเรสปัญหาอะไรมาหาคุณเลยเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายนะครับผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะว่า้การที่เวลาเราคุยหัวนหน้าทีมอะทีมลีดแล้วบอกว่าทีมดีบอกไม่มีปัญหาพี่ทุกอย่างโอเคเนี่ยนานๆติดต่อกันนานๆเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะในความเป็นจริงแล้วมันต้องมีปัญหาบ้างแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะแก้ปัญหาเองก็ได้นะฮะ แต่หลายครั้งเนี่ยมัน end up เป็นการปกปิดปัญหาเป็นการปกปิดปัญหานะีฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณที่1น,นะครับสัญญาณที่2ก็คือคุณต้องออกตัว protect เขาบ่อยๆไม่ว่าจะ protect จาก investorprotect จากผู้ถือหุ้น protect จากหัวหน้าอีกอีกฝั่งนึง protect จากตัวลูกน้องของเขาเองหรือ protect จากลูกทีมคนอื่นของคุณหหรือว่าสมาชิกในองค์กรขอ,ของคุณเนี่ยนะฮะถ้าต้องออกตัว p r o t e c คนนี้บ่อยขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะ โดยที่ต้องบอกว่าเชื่อใจพี่สิพี่ไว้ใจคนนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอีกสัญญาอันตรายอันตรายมากนะน,นี่สัญญาอันตรายมากที่สองนะอันที่สามเนี่ยนะครับก็คือว่าอันนี้ชัดเจนคือลูกน้องเขาอะลูกน้องของเจ้าเจ้าตัวเลยเนี่ยมาคอมเลนมาหาคุณเลยโดยตรงแล้วข้ามหัวเขามาเลยเนี่ยนะครับแล้วมีเยอะพอสมควรเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกสัญญ,ญาหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทีมเนี้ยเริ่มมีปัญหาแบบหนักมากถ้าลูกน้องคอมเลนแบบจริงจังมาหา ข้ามหัวหนหน้ามาเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าหัวหน้าคนนั้นเนี่ยกำลังมีปัญหาอย่างหนักเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเขาเองหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแปลได้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยลูกน้องเขาเลือกใช้ช่องทางที่ยากละในการที่จะคอมเพลนเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเขามีความจริงจังที่จะคอมเพลนมากนะครับนี่คือสัญญาณที่สามสัญญาณสุดท้ายก็คือคุณรู้สึกได้ว่าบรรยากาศของทีมอ่ะมันไม่มีการพูดคุยกัน ซึ่งมันดูได้เยอะมากดูในแชทก็ได้นะครับคุณเดินเข้าไปในห้องก็ได้ที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับของพวกนี้มันเป็นสัญญาเล็กๆผมใช้คําว่า weather forecast นะคือคุณเห็นพยากรณ์อากาศได้ไหมว่าแบบมันกาลังจะมีพายุมานี่พวกนี้เนี่ยพอเรารวมรวงกันปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องเห็นแล้วว่าคนนี้เราต้องเข้าไปแก้ปัญหา,ยยาใกล้ชิดผมเองอย่างที่บอกฮนะคือพอเราตั้งเขาเป็นหัวหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะปล่อย การที่เราตั้งหัวหน้าข้มาคนหนึ่งก็แปลว่าเราควรจะต้องปล่อยเขาพอสมควรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีสัญญาณเหล่านี้มาเนี่ยนะครับอย่าปล่อยเพราะถ้าปล่อยเนี่ยมีโอกาสเยอะมากที่จะเป็นแบบที่ผมเจอเนี่ยนะฮะเราก็โอ้โหในที่สุดเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นการเป็นหนึ่งในบทเรียนราคาแพงที่สุดของผมและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดที่ลงไปแก้ปัญหาให้กับทีมนี้ไม่ทันนะครับจึงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกนะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราก็เคยอ่านหนังสือมานะเออผมก็เคยอ่านหนังสือเรื่องนี้มาแต่มันมันรู้สึกได้ยากถ้าเกิดว่าเราไม่เจอกับตัวเองจริงๆสักหนึ่งครั้งนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบทเรียนอันนี้เนี่ยสั้นๆเลยก็คือถ้าเห็นสัญญาณไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะครับต้องรีบจัดการอย่าปล่อยเพราะเพียงเพราะว่าเขาเคยทําสําเร็จในอดีตเขาเคยทำเ,ออเรื่องดีๆให้เราในอดีตแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเพราะเหตุผลนั้น เราจึงจะไปจะต้องปล่อยให้เขาจัดการเรื่องของเขาเองบ้างเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับต้องลงไปดูพอสมควรเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องมีการบาลานซ์ว่าระหว่างการปล่อยกับการเข้าไปดูแลเนี่ยมันควรจะมีน้ําหนักอันไหนมากกว่ากันยังไงนะครับก็คนคนเดียวสามารถทําลายทีมใหญ่ๆขนาด20 30คนให้เละทั้งทีมได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่บริหารจัดการให้ทีพอต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission สนุบบูลนะครับอ๋อแล้วก็เรามีรายการใหม่นะครับชื่อ All Ready นะฮะจริงจริงจะลงทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ตอนแรกลงไปวันจันทร์ที่สี่มกราคมที่ผ่านมาเป็นรายการคุยเรื่องหนังสือนะครับผมอาจารย์พรนพดลพ่ปิกสามคนคุยกันนะฮะก็ก็เฮฮาแล้วผมว่าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการคุยเรื่องหนังสือที่ผมคิดว่าผมชอบนะบผมรู้สึกว่าสนุกกว่าพูดคนเดียวเยอะเลยนะครับขอบคุณแลวพบกันนะครับสวัสดีครับ มิชชั่นทุดมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิทยุมิชชั่นพรีเซนเต็ดยสีจันแป้งม่วงเจนทู